หนังไทยจำเป็นต้องไปออสการ์ไหมครับก็ถ้าไปได้นะถ้าไปได้ก็ไม่เรื่องเสียหายถ้าไปได้ก็ดีจะทำให้เขาเจอประเทศนี้ไหมจะทำให้ต่างชาติมันยอมรับว่าเออนี่เป็นประเทศพัฒนาแล้วสามารถทำหนังระดับออสการ์ได้แต่จริงๆแล้วเส้นทางสู่ออสการ์ไม่ใช่ง่ายนะครับมันเป็นเกมการเมืองประเทศนั้นต้องหนุนอย่างสูงที่สุดนะถึงจะไปออสการ์ได้คือผมคนนึงนะผมคนนึงไม่เชื่อว่าถ้าเราทำหนังดีไปคนดูจะไม่ดูรัฐบาลเพื่อไทยอุ้งอิงไม่เข้าใจคำว่าซอฟต์พาวเวอร์แล้วเหมือนแผนเขาอะทำเพื่อความมั่นคงของพรรคการเมืองรัฐบาลเขาไม่ได้ทำเพื่อความยั่งยืนของซอฟต์พาวเวอร์ไทยผิดทิศผิดทางไปหมดนั้นไม่เกิดอะไรขึ้นแน่นอนก็เหมือนรัฐบาลอื่นๆก็ถ้าจะทำหนังก็สะท้อนการเมืองแบบอะไรอะสัญญาเข้าใจไหมตราบใดที่มันเป็นยังไม่เปลี่ยนแปลงเราทำไม่ได้หนังไทยครับทุกคนหลังๆเนี่ยเขาถามตั้งคำถามว่าเอ๊ะมันไม่ไปไหนแล้วก็ทำไมมันวนๆมันดูไม่มีทิศทางที่จะเติบโตเลยในมุมพี่มองยังไงครับก็เพราะว่าส่วนหนึ่งคนทำหนังไทยส่วนใหญ่นะคนทำหนังไทยส่วนใหญ่ไม่ได้ทำเพื่อศิลปะของหนังคนทำหนังส่วนใหญ่ตอบสนองโจทย์การตลาดและในทุนเพื่อให้คนนี้ได้ทำหนังคนทำหนังที่แท้จริงเขาจะไม่จมอยู่ตรงนี้ฮะเขาต้องพัฒนาการทําหนังตัวเองไปเรื่อยๆอันนี้อันที่1ครับอันที่2เกิดจากระบบอุตสาหกรรมวงการหนังไทยมันไม่ใช่ก็วงการหนังไทยเป็นมาหางด้วนแปลว่าไล่ตามกระแสไล่ตามกระแสเรื่องไหนได้เงินก็แห่ทําเรื่องนั้นถูกต้องมั้ยในทุนก็เหมือนกันคนทําหนังก็เหมือนกันทุกคนไปมุ่งไปประเด็นนี้หมดเลยนะครับแล้วอันที่3คือไม่มีการส่งเสริมอย่างเป็นระบบครับนะครับโดยคนส่งเสริมก็ไม่เข้าใจอันที่4เรื่องของเซ็นเซอร์ซึ่งเป็นเต่าในกระดองมากมันบีบอัดคนทำหนังไทยไม่ให้สามารถสร้างสรรค์เนื้อหาใหม่ๆได้ใช่ไหมครับจมอยู่ตรงนี้ทั้งนั้นไม่ให้เซ็นเซอร์แต่ความเป็นคนดีศีลธรรมอะไรบ้างก็แต่นะครับอันนี้หลายเหตุผลนะครับหลายเหตุผลนะครับแล้วถ้าเขาบอกว่าเอ๊ะแล้วถ้าทำไปแล้วไม่มีคนดูทำหนังดีๆไปแล้วไม่มีคนดูพี่จะตอบยังไงฮะยังพูดอย่างนี้ผมไม่เห็นด้วยนะทำหนังดีๆไม่มีคนดูนี่ผมไม่เห็นด้วยแปลว่าคนดูถูกคนดูดูถูกคนดูแปลว่าคนดูโง่ใช่ไหมถ้าเป็นอีนัยยะนี่คนดูโง่คนดูไม่ฉลาดพอดังนั้นฉันทำแบบนี้ดีกว่าเพื่อเซฟฉันถ้าคิดอย่างเงี้ยคือทำเพื่อเทคไม่ใช่กีฟแต่ศิลปะหนังจำเป็นต้องกีฟก่อนแล้วค่อยเทคนึกออกไหมฮะคือให้ก่อนให้สิ่งที่ดีสุดไปแล้วอะไรจะเกิดขึ้นทางบวกอยู่แล้ววงการหนังไทยดีขึ้นคนทางไทยพัฒนาขึ้นคนดูหนังไทยพัฒนาขึ้นตัวเองพัฒนาขึ้นใช่ไหมภาพรวมพัฒนาขึ้นแน่นอนถ้าเรากีฟก่อนเทคแต่เราเทคก่อนกีฟทำให้ไม่เป็นไรเพราะลดยมอารมณ์คนดูอารมณ์คนดูเปลี่ยนตลอดเวลาใช่ไหมนั้นถ้าคุณไม่educate เขาถ้าคุณไม่ educate เขาถ้าคุณไม่เสียสละ educate เขาจะเกิดอะไรขึ้นล่ะครับคนๆจะเหมือนเดิมเลยและที่สำคัญทุกวงการทุกองค์ประยบทั้งละครทีวีซีรีส์ต่างๆทำเพื่ออะไรทำเพื่อการค้าหมดทำเพื่อป้อนให้อารมณ์คนดูรู้สึกหมดแต่ไม่เคยให้ปัญญาคนดูคือผมคนนึงนะผมคนนึงไม่เชื่อว่าถ้าเราทำหนังดีไปคนดูจะไม่ดูผมไม่เชื่อเรื่องนี้ทุนครับพี่คนก็หลายหลายคนก็ตั้งประเด็นว่าเรื่องทุนด้วยทุนอาจจะแบบการสนับสนุนไม่ดีเพียงพอแล้วก็เหมือนไม่มีใครกล้าลงทุนนะถ้าไม่ลงทุนตามหนังแมสที่พี่ว่ามาเมื่อกี้ก็ยอมรับว่าหนังแบบที่มันเป็นหนังสั้นสังคมไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีคนส่งเสริมหรอกนะครับเพราะว่ามันไม่ได้เงินมันไม่ชัวร์ว่าจะได้เงินคืนมามันไม่ชัวร์ใช่มั้ยมันก็อาจจะได้เงินคืนมาก็ได้กระแสสับเปลือนี่ทําให้คนแม่งในทุนงงนะในทุนงงนะเกิดความสั่นสะเทือนทั้งคนทําคนดูวงการหนังไทยนะไอ้มาร์เก็ตติ้งไอ้คนที่ชํานาญมาร์เก็ตติ้งหนังไทยสมัยก่อนนี่ชะงักเลยนะเฮ้ยได้ไงเนี่ยเฮ้ยแปลว่าไม่มีโอกาสอื่นด้วยดีกว่าคือล้มทุกทฤษฎีที่เคยล้มทฤษฎีทั้งหมดที่เทมาหมดเลยแต่ว่าเขามีทฤษฎีของเขานะเขาไม่ใช่ไม่มีทฤษฎีนะสับเปลือกไม่ใช่ไม่มีทฤษฎีสับเปลือกมีหลักการมีทฤษฎีมีการปูทางมาตลอดเวลาไม่ใช่เมื่อไม่ใช่ฟลุกนะคนสับเปลือกพยายามจะเฝ้าดูว่าเฮ้ยเราเป็นแฟนคลับของใครบ้านแต่เมื่อไหร่เขาจะมีของดีให้เราดูนะเมื่อไหร่เขาจะมีที่ช็อคเมื่อไหร่เขาจะมีแบบอุสปาร์กนะรอวันที่สปาร์กปรากฏพอสปาร์กเสร็จปั๊บเกิดอะไรขึ้นไปเลยเห็นไหมมันก็ประเด็นที่เขาทำก็ไปจับจิตจับใจคนดูด้วยมันมีหลายเหตุผลแต่ว่าทฤษฎีการตลาดหนังไทยส่วนใหญ่ใช้ไม่ได้แล้ว
ในกับสัปเหร่อเฮ้ยสุดท้ายเป็นไงตอนนี้เกิดภาวะอนิจจังในวงการหนังไทยบางเรื่องได้บางเรื่องไม่ได้แปลว่าอะไรแปลว่าหนังคุณไม่ดีจริงไงคุณไม่สนุกจริงไงสนุกจริงหรือเปล่าคำว่าสนุกคุณคืออะไรหัวเราะอย่างเดียวใช่ไหมก็ต้องมาตั้งนิยามความสนุกกันใหม่แปลว่ากลับสู่เบสิกเลยหนังคืออะไรความสนุกคืออย่างไรบทที่ดีเป็นยังไงความดีเป็นยังไงต้องรีเซ็ตกันใหม่แล้วตอนนี้ใช่ไหมครับความจริงใจว่าตรงไหนคุณมีความจริงใจหรือเปล่าเห็นไหมงั้นโทษนายทุนอย่างเดียวไม่ได้โทษคนดูไม่ได้เลยคนดูไม่มีสิทธิ์โทษเขาคุณมีสิทธิ์เดียวต้องพัฒนาคนดูในมุมคนดูฮะอาจจะบางคนรู้จักพี่บางคนไม่รู้จักพี่ถ้าดูหนังกันจริงๆก็จะรู้จักถ้าคนไม่รู้จักพี่อยากจะแนะนำตัวเองกับคนดูยังไงดีฮะผมคือผมเป็นคนทำหนังที่ไม่กระแดะจะอาร์ตนะผมเป็นคนทำหนังที่ก็ไม่ใช่เป็นแมสแบบฉกฉวยเอาประโยชน์จากคนดูอย่างเดียวผมเป็นคนทำหนังประเภทเป็นคนทำหนังตัวเล็กๆเป็นคนหนังอิสระตัวเล็กๆที่ยืนหยัดในจุดยืนตัวเองคือผมหนังผมต้องเป็นประโยชน์กับสังคมเป็นประโยชน์คนดูต้องทำให้คนดูจิตใจดีขึ้นต้องทำให้สังคมดีขึ้นใช่ไหมต้องสร้างโลกใบนี้ที่น่าอยู่ให้กับคนรุ่นหลังผมมีจุดยืนแบบนี้และผมจะไม่ทำหนังที่บ่อนทำลายวงการหนังไทยอันนี้คือบุญสมนาคู่แต่บุญสมนาคู่ไม่สามารถเล่าเรื่องคนรวยได้ก็ได้ไหมบุญสมนาคู่เป็นลูกชาวบ้านครับเคยบวชมาก่อนเป็น10 ปีเป็นมหาบุญสมนาคู่จำเป็นต้องเล่าเรื่องที่เขาอินที่สุดเราจะไม่กระแดะเป็นอาร์ตเพราะว่าเราทำเพื่อให้คนดูเข้าถึงเห็นไหมแต่ถามว่าอาร์ตคืออะไรผมรู้จักไหมทำไมจะไม่รู้จักกับหนังอาร์ตคืออะไรรู้จักอยู่แล้วผมเลือกที่จะทำแบบนี้เพื่อให้คนดูเข้าถึงความจริงอะไรบางอย่างและเปลี่ยนแปลงทั้งจิตใจและพฤติกรรมมันต้องเป็นประโยชน์นี่คือจุดยืนผมและผมทำมีเรื่องราวเต็มหมดในประเทศนี้เป็นประเทศแห่งเรื่องราวนึกออกไหมเรื่องราวผมเยอะไปหมดแบบเล่าไม่ทันอ่ะและอุปสรรคผมตอนนี้ไม่ใช่เงินทุนนะครับในการทำหนังนี่นอกเรื่องนะอุปสรรคผมไม่ใช่การทำหนังไม่ใช่เงินทุนนะครับก็คืออะไรฮะกำลังฮะคือเรี่ยวแรงสังขารตอนนี้อุปสรรคกำลังผมคือสังขารนะฮะตอนนี้เจ็บเข่าแล้วเริ่มแก่แล้วโอ้โหเรามี40 โปรเจกต์ในสต็อกทำไม่ทันแล้วงั้นผมต้องหาวิธีการทำหนังแบบใหม่แล้วคืออะไรไม่ต้องรอทุนครับมีกล้องตัวนึงมีเลนส์3 ตัวทำกันไปทำหนังเลยผมเข้าใจหมด acting เขียนบทกำกับผมสอนแล้วผมไม่มั่วเรามีหลักการเรามีครูแต่ว่าเราไม่ต้องรอทุนเพราะว่าการรอทุนผมอาจจะตายก่อนวิธีการทำหนังทุกวันนี้มันง่ายหมดแล้วเราอย่าคิดอย่ารอทุนการรอทุนเป็นความเชยเพราะคุณไม่ทันยุคทันสมัยมีโน้ตบุ๊กตัวหนึ่งฮาร์ดดิสก์กล้องเลนส์ไวเลส2 ตัวไมค์บูมตัวหนึ่งหรือไมค์หัวกล้องตัวหนึ่งดีๆก็จบแล้วกล้องมันตัวเล็กนิดเดียว 4K 6K พระเจ้าจริงหรือว่ามันเปลี่ยนหมดแล้วไม่ต้องใช้ไฟก็ได้ถ้าเรายังรอทุนและยังรอทีมงานเยอะแยะผมว่าเราเชยอยากให้พูดถึงหนังเรื่องใหม่นิดนึงครับมันจะเป็นยังไงอะไรยังไงบ้างฮะตอนนี้ผมมีโปรเจกต์เยอะมากหนังเรื่องใหม่ตอนนี้ผมพัฒนาหนัง3 เรื่องพร้อมกันหนังยาว3 เรื่องพร้อมกันไม่รวมหนังสั้นไม่รวมหนังสั้นหนังสั้นทําเสร็จแล้วเรื่องนึงคือผมตั้งใจว่าปีนี้จะทําหนังสั้นประมาณ 3-5 เรื่องและหนังยาวประมาณ3เรื่อง 1-3 เรื่องหนังสั้นถึง5เรื่องให้แน่นอนเรื่องนึงเสร็จไปแล้วตาแดดเช้าร้อนกว่าเกินกว่านั่งจิบกาแฟเสร็จแล้วเหลือโพสต์อีกนิดหน่อยทํา CG เรียบร้อยแล้วพร้อมฉายหนังยาวพัฒนาพร้อมกัน3 เรื่องเรื่องที่1คือThe Long Gets Night เป็นหนังการเมืองใช่มั้ยวังบนอุบาทของวงการการเมืองไทยนะครับอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องอกทะลุหนังอีสานหนังใต้อีกเรื่องนึงคือเรื่องมนต์รักศรีประจันครับเป็นเหมือนแวนโกะเมืองไทยเป็นหนังเพนติ้งไลฟ์ชื่อเรื่องเพนติ้งไลฟ์เขียนชีวิตวาดชีวิตเล่าผ่านศิลปินคนหนึ่งที่เก่งมากในเมืองไทยเป็นเพื่อนซีผมก็ถ่ายแม่งด้นสดทั้งเรื่องไม่มีบทเลยนี่เป็นหนังขึ้นจออาร์ตแน่ๆทั้งหมดมี3สเกลคือโนบัดเจ็ตเลยโลบัดเจ็ตและก็มีบัดเจ็ตเป็นหนังทุกสเกลน่าจะฉายไม่แน่นะ น่าจะฉายปีนี้นะครับฉายปีนี้เพิ่งผมมีโปรเจกต์เยอะมากผมโปรเจกต์ไหนได้รันก่อนก็ทำไปเรื่อยอาจจะไม่เสร็จพร้อมๆกันใช่ไหมอันไหนเสร็จก่อนก็ถ่ายดันฉายก่อนไม่แน่หนังพัทลุงจะเสร็จก่อนเพราะเป็นหนังที่มีทุนและมีต้องกำหนดฉายออกมาแล้วปลายปีต้องฉายแล้วพฤศจิกาธันวาแปลว่าอะไรปลายปีผมก็จะมีหนังอีกเรื่องนึงที่ผมค้างสต็อกไว้2 เรื่องคือเรื่อง Jenny I Love You ที่ทำกับโกฟิล์มคุณต้น
และอีกเรื่องคือตานยอดด้วนดัดแปลงจากเหลี่ยมเองเสร็จแล้วปิดกล้องแล้วกำลังตัดต่ออยู่แปลว่าผมอาจจะมีหนัง 5-6 ปีนี้หนังมีหนังทุกปีนะบางปีอาจจะ2เรื่องนะแต่หนังสั้นไม่จำกัดนะหนังสั้น5เรื่องยังต่ำนี่คือหนังใหม่พี่แบ่งเวลายังไงเนี่ยผมฟังแล้วผมเนี่ยโอ้โหทึ่งเลยตายเลยใช่มั้ยฮะไม่ผมไม่แค่นี้ผมเป็นนักแสดงด้วยนะผมรับจ๊อบเล่นละครเล่นหนังไปหมดเลยผมเป็นสอนหนังสือด้วยนะผมก็ดูแลสวนดูแลครอบครัวด้วยครับคือก็พูดง่ายๆทำไมแบ่งเวลายังไงเวลาของเราคือของเราเวลาผม24ชั่วโมงของผมไม่เป็นของใครผมเคยเป็นอาจารย์มหาลัยแล้วผมก็ลาออกเพราะรู้สึกเวลาผมไม่ใช่เวลาผมก็ตัดใจลาออกเลิกผูกขาดความมั่นคงมาสร้างความมั่นคงให้ตัวเองเพราะผมเชื่อมั่นว่าชีวิตนี้ไม่มั่นคงอยู่แล้วไม่มีความมั่นคงในโลกนี้ดังนั้นเราต้องจัดการเวลาชีวิตเราสั้นผมมีเวลา24ชั่วโมงผมหายใจเป็นหนังนะผมทำหนังตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นมายันนอนเลยนะเขียนบทคิดบททำนั่นทำนี่บูทำถ่ายตอดศึกษาตลอดเวลานั้นผมไม่หยุดเลยนั้นลมหายใจผม24ชั่วโมงนอนสัก5ชั่วโมง6ชั่วโมงตื่นมาก็ทำหนังและผมอยากทำก็ทำเลยไม่รอคือถ้าผมมีแรงนะผมทำ 4-5 เรื่องนะแต่ผมไม่มีแรงไม่มีเวลาเนี่ยไม่มีเวลาจริงคือทำหนังแต่เรื่องมันใช้แรงเยอะยิ่งไม่มีตังค์นะยิ่งใช้แรงเยอะมากถ้าแรงไม่ดีเขาไม่ดีไม่รอดจุดแตกต่างของหนังพี่กับหนังอื่นในหนังไทยในปัจจุบันคืออะไรบ้างฮะความแตกต่างเหรอคือผมเนี่ยจะหยิบเรื่องทุกเรื่องมาเป็นหนังได้หมดความแตกต่างในเชิงภาพยนตร์มันก็ไม่มีความแตกต่างหรอกก็คือหนังก็คือหนังทำกระบวนการเดียวกันแต่ความแตกต่างนี่คือประเด็นที่ผมหยิบมาเล่าสไตล์เฉพาะผมมีสไตล์เฉพาะนะมีคนบอกผมอีกทีผมไม่ได้พูดผมไม่คิดว่าเป็นคนสไตล์นี่คือสไตล์ผมหรอกมีคนบอกสไตล์เฉพาะสไตล์เฉพาะผมถ้าผมคนอื่นพูดนะฟังคนอื่นพูดก็บอกว่าหนังพูดน้อยๆนะมีจังหวะตัดแบบเฉพาะตัวเองเล่าเรื่องคนตัวเองอะไรเงี้ยนะครับเราก็ไม่คงไม่ทำหนังประเภทว่าแบเบอร์นึกออกไหมเราก็มีชั้นเชิงพอสมควรตามวัยของเราถ้าเราซื่อสัตย์กับตัวเองพอถ้าเราซื่อสัตย์ตัวเองพอในฐานะเราฟิล์มเมเกอร์เราพัฒนาตัวเองไปเรื่อยเราทำได้ผมว่าใครก็ทำได้และผมยืนยันว่าถ้าเราหยุดเราก็คือเราถอยหลังเราไม่ทันคนรุ่นใหม่แน่ๆนั่นผมจะไม่หยุดไม่หยุดเรียนรู้ไม่หยุดทำหนังและจะหนังทุกเรื่องต้องดีกว่าเดิมต้องไม่ซ้ำเดิมตอนนี้เริ่มตันแล้วทำยังไงว่าถึงจะไม่ซ้ำเดิมนะครับพี่สนใจดูเหมือนพี่จะสนใจคนธรรมดาคนตัวเล็กๆกันเยอะพี่มองว่ามันมีชีวิตใครที่น่ามาทำหนังไหมครับโอ้เยอะแยะไปหมดเลยโอ้ไม่ตายละเยอะไปหมดเลยอยากทำคนนั้นคนนี้ผมเคยทำชีวิตใหญ่ๆนะอยากใหญ่ๆนะครับจำได้ครับทำหมดแล้วครับตะนายทุนไม่ยอมทำต่อนะครับณเวลานั้นผมยังไม่เป็นนายหนังระดับเพราะผมเดี๋ยวนี้ผมทำได้แล้วเสร็จไปแล้วถ้าเดี๋ยวนี้นะเมื่อก่อนมันไม่เหมือนกันเทคโนโลยีไม่เท่ากันผมยังอยากทำชีวิตเสือจวบคือชีวิตพี่ชายผมซึ่งตายไปแล้วชื่อนักเลงบ้านไร่อยากทำชีวิตคนธรรมดาแย่ๆเต็มหมดนึกออกไหมอยากทำชีวิตวัดวรยางกูลผมตั้งชื่อว่านักชีวิตนักเขียนคนหนึ่งถากไม้บนหมาเลียอยากชื่อตั้งสั้นเขาจะทำเกี่ยวกับนักเขียนคนหนึ่งที่แม่งพยายามเป็นนักเขียนที่ดีในประเทศเซ็งเคร็งแล้วก็เลี้ยงลูกเลี้ยงครอบครัวอย่างลำบากลำบนสุดท้ายก็ถูกลี้ภัยไปอยู่ฝรั่งเศสและตายอย่างเดียวดายก็เราก็ทำชีวิตพี่วัดนี่ก่อนไหมผมมีเรื่องทำไปหมดจริงๆและประเทศนี้เรื่องราวเยอะไปหมดและผมณวันนี้ผมไม่มีแรงเท่านั้นเองนะผมสามารถหยิบกล้องขึ้นมาถ่ายได้เลยจริงๆคิดบท2วันเสร็จนี่ก่อนไหมครับบทมันเร็วมาเร็วมากเพราะเราฝึกมาเยอะเราฝึกมานานเราสอนเขียนบทเราเป็นนักแสดงเราเป็นนักเขียนบทพุ่มกับเราการเขียนบทเรามีครูเรามีองค์ความรู้ที่จะสามารถคิดได้ทันทีคิดไม่ออกกูเอาหลักมาคิดจับคิดออกทันทีจบทันทีเมื่อวานก็จบบทอีกเรื่องนึงทุกวันที่ผมเดินทางไปไหนผมจะเจอได้บทตลอดเวลาดังนั้นมันจึงสะสมขึ้นเรื่อยแต่เราทําได้หมดเรากระจายออกนี่เพราะว่าเวลามีแค่นี้เรี่ยวแรงมีแค่นี้เงินทุนไม่มีเลยดูเหมือนพี่จะอินเรื่องการเมืองด้วยขอขยับไปนิดนึงในมุมพี่มองเรื่องซอฟต์พาวเวอร์ยังไงฮะคือผมคือนี่นะเบสิกมากๆเลยคือรัฐบาลเพื่อไทยอุ้งอิงไม่เข้าใจคำว่าซอฟต์พาวเวอร์และก็อันที่สองเขาไม่เป็นตัวของตัวเองนอกจากจะมองไม่ขาดแล้วยังไม่เป็นตัวของตัวเองต่างหากนี่ก่อนไหมพอมองไม่ขาดเสร็จปั๊บก็ออกนโยบายที่ไม่สามารถทำให้ซอฟต์พาวเวอร์เกิดขึ้นได้
นี่อ่ะเนื่องจากนิยามไม่ชัดเจนแล้วพอนิยามไม่ชัดเจนเสร็จปั๊บคุณก็สร้างนโยบายที่แผนที่พังพาดแน่นอนแล้วเหมือนแผนเขาอ่ะทำเพื่อความมั่นคงของพรรคการเมืองรัฐบาลเขาไม่ได้ทำเพื่อความยั่งยืนของซอฟต์พาวเวอร์ไทยผิดทิศผิดทางไปหมดนั้นไม่เกิดอะไรขึ้นแน่นอนก็เหมือนรัฐบาลอื่นๆเหมือนรัฐบาลอื่นๆนึกออกไหมฮะอันนี้รุนแรงสุดแล้วคุณไม่เข้าใจซอฟต์พาวเวอร์คุณทำซอฟต์พาวเวอร์คุณมองเป็นโปรดักต์หรือบ้าป่ะซอฟต์พาวเวอร์เป็นทำไมฮอลลีวูดทำไมหนังฮอลลีวูดจึงแม่งเป็นหนังที่สนุกที่สุดในโลกทำไมทหารอเมริกันถึงรู้สึกว่าแม่งยิ่งใหญ่เก่งทหารอเมริกันไปเมื่อไหร่แม่งชนะแน่นอนก็แต่ทำไมอ่ะทำไมเราอยากกินอาหารเกาหลีวะเมื่อก่อนผมเข้าเดอะมอลไปผมอยากกินอาหารส้มตำตอนนี้ผมเข้าเดอะมอลไปห้างเดอะมอลผมแม่งเริ่มอยากกินอาหารเกาหลีผมหาร้านเกาหลีทำไมอ่ะเพราะว่านั่นคือเขาใช้พลังซอฟต์พาวเวอร์ไงเขาค่อนข้างสั่งสมค่อยๆปูมฟักถ้าจะทำให้ซอฟต์พาวเวอร์เกิดขึ้นไม่ยากเลยครับง่ายมากเลยถ้าคุณเข้าใจนะคุณส่งเสริมให้ผู้กำกับ5คนคุณส่งเสริมให้ผู้กำกับไทยนะคนส่งเสริมผู้กำกับไทย5คนที่มีลักษณะเฉพาะทำเลยผมให้คุณคนละ5ล้าน10ล้านถ้าคุณทำไม่ดีสุดผมยึดเงินคืนนะคุณทำดีสุดเท่าที่คุณจะทำได้เป็นหนังเรื่องสุดท้ายชีวิตคุณเกิดอะไรขึ้นในปีนั้นจะมีหนังไทยที่สุดยอด5เรื่อง5แบบและซอฟต์พาวเวอร์อยู่แล้วเพราะอะไรเพราะผู้กำกับถ้าซื่อสัตย์ตัวเองพอเขาจะมีแบ็คกราวด์มีเซตติ้งเขาเกิดมาจากไหนเป็นใครเขาอินเรื่องอะไรซอฟต์พาวเวอร์มันอยู่ในอนุกรมขนคนอยู่แล้วเช่นถ้าผมก็ทำเรื่องนาง12ถ้าผมทำนะนาง12นาง12ในมุมมองผมคืออะไรฮะถ้ารักหนุนผมทำเรื่องนาง12คือชีวิตแม่ผมมีลูก12คนชีวิตแม่ผมไม่ทำอะไรเลยนอกจากถูกจับคุมถุงชนแต่งงานกับพ่อแล้วออกลูกพอออกลูกเสร็จก็เลี้ยงลูกตั้งท้องเลี้ยงลูกระหว่างเลี้ยงลูกก็หาอาหารให้ลูกกินทำอาหารให้ลูกกินชีวิตแม่ผมเป็นอย่างนี้ไม่รู้หนังสือเห็นไหมหาวัสดุมาทำอาหารให้ลูกกินอ่ะลูก12คนอ่ะเนี่ยเวลาชีวิตพ่อแม่ตายอายุ90ปีแล้วก็คือร่างกายทรุดมากเพราะว่าออกลูกตลอดเวลาออกลูกเอง12ครั้งถามว่านี่เป็นซอฟต์พาวเวอร์ของมั้ยครับเข้าใจป่ะซอฟต์พาวเวอร์โคตรเพราะว่าแม่ผมทำอาหารแม่ผมเลี้ยงลูกแล้ววิถีชีวิตคนชนบทสมัยนั้นคืออะไรฮะคือที่แม่ผมก็เลี้ยงลูกได้เพราะว่าการอุดหนุนจุนเจือของคนรอบข้างนะก็คือวิถีชีวิตของสังคมไทยที่มันงดงามอยู่แล้วถามว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์มั้ยเป็นอยู่แล้วฮะเนี่ยหนังเรื่องผมจะทำเรื่องพัทลุงนี่โคตรซอฟต์พาวเวอร์เหมือนกันเพราะผมเล่าเรื่องคนนึงลากคุณอยู่ไหนลากคุณอยู่ที่นั่นมันมีตัวละครที่ต้องเตะเล่นในนั้นต้องเตะเล่นเป็นพระเอกต้องเตะเป็นนักแสดงในกลุ่มพระเอกก็เป็นพิการอีสานที่ไม่มีบ้านจะกลับแล้วมันไปอยู่พัทลุงแล้วมันไปพร้อมกับภูมิปัญญาอาหารมันไปถึงป่าพัทลุงไม่อุดมสมบูรณ์เหลือเกินไม่เห็นลำวันแดงไม่ปีนเลยสัตว์สอยเลยแล้วมาทำอาหารในสำรับผมมีทั้งอาหารพัทลุงมีทั้งอาหารใต้มีทั้งอาหารอีสานแล้วมันภาษาสามภาษาทั้งยาวีทั้งอีสานทั้งป่าภาษาพัทลุงอยู่ด้วยกันแล้วไม่มีการวิพากษ์วิจารณ์กันเลยมันสามารถคุยกันรู้เรื่องโดยธรรมชาติแล้วบิ๊กคัลเจอร์หนังนี่มันถามว่ามันคือซอฟต์พาวเวอร์มั้ยโคตรซอฟต์พาวเวอร์เลยรัฐบาลต้องให้ตังค์ผมแล้วแต่มันไม่เข้าใจไงเข้าใจมั้ยฮะพอไม่เข้าใจเสร็จปั๊บ nothing happen ถ้าเขามาเชิญเป็นที่ปรึกษาเนี่ยไปมั้ยฮะไปฮะผมก็จะถามก่อนว่าเอาเรามาอันดับแรกเรามาเคลียร์เรื่องซอฟต์พาวเวอร์ก่อน แล้วผมถามว่าคุณจะส่งเสริมจริงๆหรือเปล่าผมถาม2คําถามเนี่ยคุณมีอะไรรับรองคมในมั้ยถ้ามีผมออกแต่ถ้าคุณอยากส่งเสริมจริงมาฟังกันมาคุยกันปราชญ์ชาวบ้านเยอะแยะในประเทศนี้คนเข้าใจซอฟต์พาวเวอร์เต็มหมด politic culture ใช่มั้ยคืออะไรนี่คือซอฟต์พาวเวอร์คุณเข้าใจตรงนี้หรือเปล่างั้นเรามาทุ่มคำนั้นเลยผมว่าวงแตกเข้าใจป่ะวงแตกแน่นอนถ้าเกิดคําถามนี้แล้วผมก็ไม่สนใจว่าคุณเป็นใหญ่มาอย่างไหนด้วยผมก็จะพูดตรงๆใช่ไหมเขาไม่เชิญหรอกเพราะผมไม่ได้มีเครดิตอะไรนะครับก่อนหน้านี้พี่มันมีคีย์เวิร์ดหนึ่งที่พี่เล่ามาผมก็สะดุดเหมือนกันประเทศเสงเข่งอ่ะเลยอยากจะชวนคุยเรื่องประเทศนิดนึงฮะณวันนี้ตัวละครสำคัญในประเทศนี้ผุดแล้วเมื่อก่อนเมื่อ20ปีแล้วเราก็คุมเครือเนาะประเทศไทยอยู่ในบ้านควันมาตลอดคือไม่รู้อะไรจริงอะไรเท็จ
ไม่รู้ตัวละครสำคัญยังไม่ผุดนะมันเหมือนว่าควันที่ค่อยๆจางลงขณะเดียวกันเทคโนโลยีมันบุญหนาฝาข้างเจริญรุ่งเรืองอินเทอร์เน็ตอะไรไหมสามารถขุดค้นความจริงมันผุดหมดเลยนะดิจิตอลฟุตปรินต์มันโผล่มาเต็มหมดนะครับแล้วตัวละครหมอกก็ค่อยๆจางลงตัวละครเดิมตัวละครหลักไม่ผุดมาเต็มเลยตอนนี้เคลียร์หมดแล้วมันโครงสร้างปัญหาโครงสร้างมันเป็นปัญหาแบบไหนทำไมเกิดความเหลื่อมล้ำทำไมต้องรัฐประหารทุก 3-4 ปีเรารู้หมดแล้วแต่ว่าไม่มีใครทำอะไรได้เพราะว่าเขาก็ฉลาดพอบารมีอำนาจทหารตำรวจเกมเด็กเล่นยังไงมาประเทศนี้ตอนนี้ระบบที่ทำมันพังหมดแล้วประเทศนี้ไม่มีเสาหลักแล้วตอนนี้เห็นไหมลอสแล้วสุดท้ายกฎหมายยาเสพติดแม่งยาบ้า5เม็ดออกมาด้วยเฮ้ยตอนนี้ประเทศไทยแบมือแล้วคนรุ่นใหม่ตาสว่างหมดแล้วรวมทั้งคนรุ่นเก่าเหมือนผมซึ่งเคยตาขมุกขมัวด้วยและหลายคนตาสว่างจนกระทั่งว่าตอนนี้ทำไงดีวะก็รอให้พระเจ้าลงโทษเท่านั้นเองทุกคนก็ดิ้นรนตามวิถีตัวเองคนทำหนังก็เหมือนกับแม่ไปนะครับแอบแซะแต่เทปไม่แรงไม่ได้เพราะเซ็นเซอร์ยังอยู่ใช่ไหมครับปืนยังอยู่อำนาจปืนอำนาจทหารตำรวจต้องไม่มีใครเข้าข้างประชาชนตอนนี้ไม่ประชาชนไม่อยู่ในหัวไม่อยู่ในกลเกมการเมืองประชาชนเป็นแค่เหยื่อสำคัญตอนเลือกตั้งเท่านั้นและประชาชนก็เริ่มรู้แล้วว่ากูมีประโยชน์เพราะตอนเลือกตั้งบางคนก็ไม่รู้ว่ากูโชคอ่ะบางคนบอกกูจะไม่เลือกเหมือนกูเรียนรู้แล้วนั่นเป็นไปได้ที่ประเทศนี้จะเปลี่ยนแปลงโดยไม่ใช่ปืนถ้าเสียงประชาชนเต็มที่ 100% ในฐานะคนทำหนังคนหนึ่งคุณจะนิ่งดูได้หรือวะนิ่งดูลำบากมากแต่ว่าคุณก็ถูกกดทับถูกต้องไหมฮะครับก็ถ้าจะทำหนังก็สะท้อนการเมืองแบบอะไรอะสัญญาเข้าใจไหมตราบใดที่มันเป็นยังไม่เปลี่ยนแปลงเราทำไม่ได้พี่ยังเห็นความหวังไหมในประเทศนี้เห็นสินะฮะเราอยู่ได้เพราะความหวังอยู่แล้วเรามีความหวังสักวันต้องเปลี่ยนแปลงไม่นานหรอกไม่มีเพราะเราบวชมา10ปีเราพบว่าในโลกนี้ไม่มีอะไรเที่ยงแท้อันนี้จังทุกขังหน้าตาอยู่แล้วและพระเจ้าคือเวลามันมาเร็วมากตอนนี้ทุกอย่างมาเร็วหมดว่าเวลามันวิ่งเร็วกว่าแสงไม่รอดฮะทุกคนแก่ขึ้นทุกคนต้องตายไม่ว่าคุณจะพยายามยังไงก็ตามคุณก็ฝืนกาลเวลาไม่ได้ตอนนี้คนที่เปลี่ยนแปลงประเทศที่ได้คือประชาชน 100% แม้ว่าประชาชนตื่นทั้งหมดอำนาจประชาชนใหญ่สุดเรื่องครับเพิ่งนึกได้หนังไทยจำเป็นต้องไปออสการ์ไหมครับก็ถ้าไปได้นะก็ไปได้ก็ไม่เรื่องเสียหายถ้าไปได้ก็ดีจะทำให้ culture ประเทศนี้ไม่จะทำให้ต่างชาติมันยอมรับว่าเออนี่เป็นประเทศพัฒนาแล้วสามารถทำหนังระดับออสการ์ได้แต่จริงๆแล้วเส้นทางสู่ออสการ์มันไม่ง่ายนะครับมันเป็นเกมการเมืองประเทศนั้นต้องหนุนอย่างสูงที่สุดนะถึงจะไปออสการ์ได้นะแปลว่าคนที่หนุนคือรัฐบาลไทยหรือเอกชนต้องจับมือกันหนุนหนังนี้จริงๆเพื่อไปถึงระดับออสการ์ได้ถ้าคุณทำแบบนี้คัดเลือกหนังอะไรก็ได้ที่ไปเนี่ยไม่มีทางไปได้1คุณภาพหนังออสการ์ไม่ถึงคุณภาพออสการ์เป็นยังไงคุณต้องถึงคราฟคราฟคือทักษะฝีมือต้องเข้าใจหนังต้องถึงที่สุดเลย acting กำกับเขียนบทต้องถึงเล่าเรื่องต้องถึง2คอนเทนต์คุณต้องถึงความเป็นมนุษย์คุณต้องมาใช่มั้ยประเด็นคุณต้องแรงพอต้อง move เลิกต้อง move the world นึกออกป่ะโลกต้องสะเทือนถ้าคุณไม่กล้าแตะอะไรแล้วคุณจะสะเทือนได้ยังไงไปไม่ถึงหรอกนึกออกมั้ยเนี่ยแต่ว่ามันเป็นโฮปอ่ะถ้าทำได้ก็ดีกันหมดแต่ว่ายากนะจริงๆแล้ววิธีการง่ายมากคุณทำให้หนังไทยบ็อกออฟฟิศในเมืองไทยหนังเรื่องบ็อกออฟฟิศ100ล้าน700ล้านเนี่ยก็ไปได้ทั่วโลกแล้วคิดออกมั้ยฮะหลายคนมองว่าเด็กฟลุกนะแต่ประเลิกฟลุกนะหลายคนมองแต่ผมถึงแม้ผมจะคิดผมก็ไม่พูดเพราะว่ามันเป็นการดูถูกเขาเราให้เกียรติเขาต้องเตะกันน้องรักกันนะครับเราก็ให้เกียรติคนทำหนังทุกคนมันต้องเป็นพื้นที่ของคนทุกคนในวงการหนังมันไม่ใช่คนเจ้ากลุ่มเดียวเนาะอะไรประเภทนั้นนะครับ